ื่อพวกฟาริสีได้ยินผู้คนซุบซิบกันเรื่องพระเยซูพวกเขาและมหาปุโรหิตจึงส่งคนไปจับพระองค์เราจะอยู่กับพวกท่านเพียงชั่วระยะสั้นๆแล้วเราจะไปหาพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาพวกท่านจะหาเราแต่ไม่พบและที่ซึ่งเราอยู่ท่านไม่สามารถไปได้พวกยิวจึงพูดกันว่าคนนี้จะไปไหนกันที่เราจะหาเขาไม่พบเขาจะได้หาคนของเราที่เมืองกรีกและไปสอนพวกกรีกเหรอเขากล่าวว่าพวกเราจะหาเขาแต่ไม่พบแล้วเราจะไปในที่ที่เขาไปไม่ได้หมายความว่ายังไงในวันสุดท้ายและเป็นวันสำคัญที่สุดของงานเทศกาลพระเยซูทรงยืนขึ้นประกาศว่าผู้ใดที่กระหายผู้นั้นจงมาหาเราและผู้ที่เชื่อในเราจงดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าสายธารแห่งน้ำซึ่งให้ชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นที่พระเยซูตรัสนั้นทรงหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นจะได้รับในภายหลังเวลานั้นยังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เนื่องจากพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติเมื่อได้ยินคำตรัสของพระองค์ประชาชนบางคนพูดว่าท่านผู้นี้ต้องเป็นผู้เผยพระวจนะแน่เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้มาจากกาลิลีพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดเกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเมืองที่ดาวิดเคยอยู่นั้นเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไงดังนั้นประชาชนก็มีความเห็นแตกแยกกันเพราะพระเยซูบางคนอยากจะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยเมื่อพวกเจ้าหน้าที่กลับไปมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีถามว่าทำไมเจ้าจึงไม่จับเขามาไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลยพวกเจ้าถูกชักจูงให้หลงไปแล้วหรือมีผู้ใดในหมู่เจ้าหน้าที่หรือพวกฟาริสีเชื่อในผู้นั้นหรือประชาชนไม่รู้เรื่องบทบัญญัติโมเสสมันก็ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้วฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสที่เคยไปพบพระเยซูมาก่อนตามบทบัญญัติของเราเราไม่อาจตัดสินคนใดคนหนึ่งก่อนที่จะได้ฟังจากเขาแล้วรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างเหรอนี่ท่านมาจากกาลิลีด้วยเหรอไปดูพระคัมภีร์แล้วท่านจะรู้ว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นมาจากกาลิลีแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ